สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกองนี้พี่ว่ามานะครับรายการที่เราจะอัปเดตสถานการณ์ตลาดมองพฤติการลงทุนรวมทั้งกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะครับกับผมต้นชลยุทธแก้วเกตและนักวิเคราะห์ของเรา2ท่านนะครับคุณมิกอภิวัฒน์ณประธานสุขและคุณภูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจนะครับสวัสดีครับคุณมิกคุณภูครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งนึงนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้นเดือนจริงๆแล้วตลาดหุ้นก็เป็นไปตามมุมมองที่นักบริษัทของเราคาดการไว้ก็อาทิตย์แรกผ่านไปเนาะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าแทนที่จะมีข่าวดีอย่างเดียวก็ดันมีข่าวที่ทำให้ตลาดกดดันอย่างคุณข่าวคุณแนนซี่เพโลซี่ที่เขาแวะเข้าห้องน้ำอะครับที่ไต้หวันเนาะเข้าห้องน้ำทีนึงก็ทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนกันเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเรามีมาวิเคราะห์กันว่าเรื่องของไต้หวันนั้นความขัดแย้งมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับแล้วมันจะมีเรื่องของเทควอลซับซ้อนขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับรวมทั้งวันนี้ครับต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่มิกก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆมาเช็คชีพจรตลาดว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะตลาดเป็นยังไงและเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับไลฟ์นี้มีแจกนะครับเราจะมีการสุ่มแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีจำนวน5ท่านนะครับเป็นบัตร Starbucks มูลค่า200บาทนะครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รายการเราเข้ามาและอย่าลืมเปิด Facebook ท่านเป็น Public ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับให้ท่านดูภาพนี้นะครับ Market Recap ครับดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างที่เราเกริ่นไปครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ตัวที่ปรับขึ้นอย่างร้อนแรงคือดัชนี Nasdaq หรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Big Tech นะครับซึ่งกองทุนที่เรา call เข้าก็คือตัว TBUS Blue Chip ก็น่าจะปรับตัวบวกกันทั่วหน้านะครับในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับส่วนตัวที่ปรับตัวลดลงก็จะเป็นตลาดหุ้นจีนนะครับในขณะที่เวียดนามนะครับฝั่งอาเซียนปรับตัวฟื้นขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเวียดนามปรับตัวบวก 3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวที่ปรับลดลงเยอะสุดก็จะเป็นราคาน้ำมันนะครับแต่ว่ากอง KT Energy ไม่ได้ลดลงเยอะขนาดราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามีรีวิวเรื่องของเหตุผลว่าทำไมลงทุนผ่าน KT Energy แล้วถึงเซฟกว่าลงทุนในกองทุนน้ำมันล้วนนะครับซึ่งเราเห็นภาพนี้นะครับเราจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาแข็งแกร่งมันก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นอยู่นะครับส่วนหุ้นจีนยังคงแนะนำให้รอจังหวะนะครับแล้วเรื่องของนโยบายวันไชน่ายังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนอยู่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับ key takeaway ที่เราจะบอกนักลงทุนมีอะไรบ้างครับพี่มิกครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเราคิดว่าที่ผ่านมาน่าจะเข้าทางของเราหมดนะครับเพราะฉะนั้น key takeaway ของสัปดาห์นี้ก็คือหุ้นยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับจ่ายผลด้วยคิดว่า1ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ออกมาแข็งแกร่งตามที่เราคาดการณ์นะครับซึ่งเรามองว่าการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเนี่ยมันจะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะมันส่งผลให้ความคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยมันลดลงนะครับส่วนปัจจัยที่2เราก็ต้องมาจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งเราก็คาดว่าตัวเลขที่จะประกาศออกมาในวันพุธนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ก็คือน่าควรจะปรับตัวลงได้เสียทีนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันและราคาอาหารเนี่ยปรับตัวลงมามากเหลือเกินในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนปัจจัยอื่นๆที่เราต้องจับตามองนะครับก็จะมีอย่างเช่นตัวเลข PPI ของสหรัฐซึ่งเราคาดว่าก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวลงเช่นเดียวกับตัวเลข CPI นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวลงมันก็ย่อมส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทต่างๆในสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่ตลาดสนใจในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ของอังกฤษนะครับซึ่งเรามองว่าต่อให้GDP อังกฤษออกประกาศออกมาแล้วติดลบเนี่ยก็คงจะไม่ส่งผลอะไรต่อตลาดนะครับซึ่งจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงถัดไปนะครับในหน้าแคปชั่นตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอเรียนว่าจากที่เราบอกว่าหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกองทุนแนะนำของเราเนี่ยเราเองก็จะคงแนะนำให้ทยอยสะสมต่อนะครับเพียงแต่ว่าจะมีแค่บางกองทุนเท่านั้นที่เราแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปเนื่องจากตัวดัชนีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาฮิตทาร์เก็ตของเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็นกองไหนเดี๋ยวติดตามกับคุณต้นต่อไปได้เลยนะครับโทษทีครับเสียงขาดหายนิดนึงครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับเรามาต่อกันภาพนี้เลยครับว่ากองทุนที่เราแนะนำมีอะไรบ้างนะครับซึ่งต
องทุนที่เราแนะนำเป็นคอร์พอร์ตฟิโอนะครับเรายังคงแนะนำตัว TTB Smart Port อยู่นะครับกองทุนนี้ก็แนะนำให้ทยอยสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน Satellite Port อย่าง KT Energy KT Finance TBS Chill 1 Euro EQยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมนะครับส่วน TMB Japan Active Equity TMB India Active Equity 2กองทุนนี้เราให้ทยอยขายทำกำไรนะครับส่วน Nikkei เนี่ยไปแตะประมาณ 28,000 ซึ่งเป็นแนวต้านที่พี่มิกบอกไว้ละก็มองว่าน่าจะ take profit ออกมานะครับส่วนอินเดียครับก็ดัชนี Nifty นะครับเข้าสู่ระดับ overbought แล้วก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีกำไรกองอินเดียพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทริมขายทำกำไรได้นะครับส่วนกองทุน KT อาเซียนครับก็ยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมอยู่ครับล่าสุดครับกองทุน ES Indonesia นะครับก็เป็นกองทุนอีกหนึ่งกองทุนที่เราแนะนำและ IPO วันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็หมดช่วง IPO ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วก็ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเป็นตลาดหุ้นที่มีความน่าสนใจเราก็แนะนำให้ทยอยสะสมนะครับเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับหลังจาก IPO เดี๋ยวเปิดอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับส่วนทีมบี US Blue Chip ครับยังคงแนะนำให้ทยอยสะสมเช่นเคยครับเพราะว่าพี่มิกมองว่าหุ้นกลุ่มเทคน่าจะกลับมาวิ่งในช่วงหลังจากนี้นะครับกองทุนทีม BGF หรือ Global Bond ครับให้ทยอยขายทำกำไรครับหลังจากที่ Bond Yield เนี่ยปรับลดลงมาเข้าใกล้สู่ระดับ 2.75 แล้วนะครับส่วนที่เหลือครับกองทุน KTCS Bond ครับ TB ESGS Bond TBG Income นะครับก็ยังคงให้ทยอยสะสมนะครับถัดมาครับกองทุนที่พักเงินนะครับก็จะเป็นตัว TB TSD Plus นะครับส่วนให้ขายทำอะไรอันนี้เกินไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวที่ให้ถือครองนะครับกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับ TMB ESG Core T Premium Brand UEV SB USAA TSG Tech 1UGG TSG Green นะครับหลังๆเริ่มกลับมาแล้วนะครับมีนโยบายของสหรัฐที่ทำให้เป็นปัจจัยหนุนกับหุ้นกลุ่ม G Green ด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายนะครับก็ใครถือ G Green อยู่ถ้าเกิดกำไรแล้วก็อาจจะเริ่มมองแล้วก็อาจจะพิจารณากันในการเทคโปรฟิตได้เดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณอีกทีนึงนะครับส่วนหุ้นไทยครับให้ถือครองครับตัว TSF นะครับถือครองครับหลังจากนี้เพิ่งเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหุ้นไทยก็เข้ามาใกล้กับทาร์เก็ตที่พี่มิกบอกไปแล้วประมาณสัก 1,640 นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกนะครับทีม BPIPF Principal iProp D ทีม BGOLD นะครับยังคงให้ถือครองอยู่นะครับส่วนรอจังหวะการลงทุนหุ้นจีนทีม BES China A ทีม BCOFUCI แล้วก็ AGLF ให้รอดูก่อนเดี๋ยวรอส่งสัญญาณก่อนนะครับถัดมาครับเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับช่วงแรกกับพี่นิกก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐยังคงนำทีมตัวเลขเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งรองรับการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับส่วนหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของเครดิตสเปรดนะครับยังคงปรับตัวลดลงกองทุนตราสารหนี้เอกชนเนี่ยยังไม่น่ากังวลเพราะว่าเศรษฐกิจไม่น่าจะ recession ในเร็วๆนี้นะครับเรามาคุยกันที่หัวข้อแรกกันก่อนดีกว่านะครับเราเชิญพี่มิกมาคุยนิดหนึ่งครับพี่มิกครับอินดิเคเตอร์ที่เราดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มันแข็งแกร่งมีอะไรบ้างและเรามีอินดิเคเตอร์อะไรที่จะบอกนักลงทุนว่าเขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรหลังจากนี้ครับเชิญครับพี่มิกครับครับคุณต้นครับก็เริ่มกันเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเรียนว่าทุกอย่างคงเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยในตารางด้านซ้ายล่างนะครับท่านควรจะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นต้องเรียกได้ว่าฝั่งของ Developed Market เนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตั้งแต่เข้าไตรมาส3เป็นต้นมาตลาดหุ้นฝั่ง Developed Market เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าฝั่งของ Emerging Market อย่างชัดเจนนะครับโดย MSCI World เนี่ยปรับขึ้นถึงประมาณ 8% กว่าขณะที่ EM เนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกกดดันด้วยท่าทีของทางการจีนที่เขาอาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นเฟรนลี่กับตลาดโลกสักเท่าไหร่นะครับประกอบกับเรื่องของภาคอสังหาจีนเองก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่นะครับเลยทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยได้ไหลกลับเข้ามาในฝั่งของทางด้านสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวลงไปค่อนข้างมากแล้วแต่พอแค่1เดือนที่ผ่านเนี่ยทุกท่านดูในตารางนะครับจะเห็นว่าจากที่ครึ่งปีแรก Nasdaq ปรับตัวลงไปถึง 29% เนี่ยเดือนเดียวปรับฟื้นตัวขึ้นมาถึงประมาณ 15% ถือว่ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับและเราก็มองว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในหน้าถัดไปนะครับในประเด็นแรกเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเหมือนที่เราเรียนกับทุกท่านไปว่าเรารู้เงินมากเลยตัวนอนฟาร์มเพโรในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเราขอให้ออกมาดี
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ออกมาดีจริงๆซึ่งถือว่าดีกว่าคาดมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าการที่ภาคการจัดงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอร์ฟาร์มเพโรที่ออกมาสูงกว่าคาดมากรวมทั้งตัวอัตราการว่างงานที่ยังปรับตัวลงมาอยู่เนี่ยมันส่งผลดีต่อการปรับตัวขึ้นกับตลาดหุ้นมากกว่าที่จะออกมาไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคอนเซิร์นของตลาดที่สำคัญเลยก็คือเขายังกังวลกันอยู่ว่าสุดท้ายสรุปแล้วเนี่ยสหรัฐจะเกิด recession ใช่หรือไม่ซึ่งการให้เราเห็นภาพแรงงานที่ยังคงออกมาแข็งแกร่งเนี่ยมันยิ่งคอนเฟิร์มให้เราคิดได้ว่าไม่เกิดนะครับโดยเฉพาะในปี2022นี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้หุ้นทั้งกลุ่ม Gold and Cycle เนี่ยปรับตัวไปด้วยกันนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นถามไปดูในเรื่องของตัว Nafarm Payroll ที่ประกาศนะฮะเราก็เห็นชัดเจนว่าภาคการจ้างงานที่สำคัญเนี่ยก็ยังคงเป็นภาคของกลุ่มพวกสถานการณ์อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีการลงทุนในกอง TBESQ ตามคำแนะนำของเราเนี่ยก็สบายใจได้เพราะว่าทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าเดือนที่ผ่านมาบวกกันไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและแนวโน้มก็ยังคงบวกต่ออยู่จากการจ้างงานในภาคบริการที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้การที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมมันออกมาดีเนี่ยมันส่งผลให้อะไรฮะในหน้าถัดไปมาส่งผลให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวบอนด์ยิลด์ระยะกลางถึงยาวจนในที่สุดหากเรามาดูตัวสเปรดระหว่างตัวยิลด์3เดือนกับ10ปีเนี่ยในรูปด้านซ้ายล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มที่จะผงกหัวขึ้นมาแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันก็อิมพลายได้ว่าความน่าจะเป็นที่เกิดภาวะถดถอยในสหรัฐเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับซึ่งพอคนมองว่าภาวะ recession อาจจะไม่เกิดแล้วมันก็ยิ่งส่งผลให้พวก risk indicator อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น risk index ที่ว่าความผันผวนของตลาดหุ้นหรือ move index ที่แสดงถึงความผันผวนของตลาดบอนด์เนี่ยมันก็เริ่มปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับส่งผลให้ยี่คอนเฟิร์มว่าตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะของ risk on อยู่และหากเรามาดูในรูปด้านซ้ายด้านขวาล่างนะครับที่เป็นมูลค่าของเม็ดเงินที่อยู่ในกองทุน money market ของในตลาดโลกเนี่ยต้องเรียนว่ามันเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับจากที่คนเนี่ยวิ่งหนีกลับเข้าไปในกองมันนี่มาเก็ตมากเลยในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาแต่พอเข้าถึงไตรมาส3เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเส้นกราฟมันเริ่มปรับตัวปรับตัวลงมาแล้วนั่นหมายความว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกว่าตลาดเข้าสู่พอริสออนจึงอยากจะนำเงินออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตามเราคาดการณ์จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดดูในกราฟเห็นว่ามันเพิ่งปรับหัวลงมานิดเดียวเองนั่นหมายความว่ารูมที่คนจะนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลนะเราจึงมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่จากการที่มีฟันโฟนพวกนี้รองรับนั่นเองนะครับทั้งนี้หากดูหน้าถัดไปนะครับสิ่งที่คนกังวลกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเนี่ยแล้วเฟดเขาจะปรับท่าทีเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยหากดูรูปด้านซ้ายนะครับเราจะต้องตอบให้กับทุกท่านเลยว่าก็คงจะไม่กระทบอะไรกับตลาดหุ้นนะฮะนั่นเป็นเพราะว่าคนอาจจะมีการปรับการคาดการณ์เรื่องตัวอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นมาจริงแต่ว่าขึ้นมาเล็กน้อยคือจากที่มองว่าณสิ้นปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งหมดประมาณ 1.75-2% เนี่ยเขาอาจจะเพราะคือมีการแค่ปรับเพิ่มขึ้นมาว่าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแค่25 basis points เท่านั้นเองอาจจะกลายเป็นแค่2-2.25% นะครับครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูตัวยูพันธบัตร2ปีของสหรัฐในตลาดเนี่ยตอนนี้เขาก็ price in แล้วว่ายู2ปีที่ประมาณ 3.25% เนี่ยเราเรียกได้ว่ามันแทบจะเท่ากับตัว Fed Fund Rate ที่เขาคาดการณ์ในสิ้นปีนี้แล้วแหละนะครับนั้นในเรื่องของตัวขนาดการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าตลาดมีการ price in ไปเรียบร้อยแล้วไม่น่ากลัวอะไรนะครับประกอบกับเรามาดู curve เนี่ยเราต้องเรียนว่าแนวโน้มท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมฮะนั่นก็คือคนยังคงมองว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส1ของปีหน้าและจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลงตั้งแต่ไตรมาส2ของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในของผ่านการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเราสรุปได้ว่าการท่าทีของเฟดที่คิดว่าอาจจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคงไม่ได้กระทบอะไรต่อตลาดนะครับซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้ในรูปด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นแทบทุกกลุ่มในฝั่งของสหรัฐเลยเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เข้าไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับซึ่งเทคกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ตามมาด้วยหุ้นกลุ่มไซเคิลที่เราคงแนะนำอยู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มสถานการณ์รวมทั้งการเงินนะครับในขณะที่พวกหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟเนี่ยตอนแรกมันดูเหมือนว่าคนจะวิ่งเข้าไปหากลุ่มดิเฟนซีฟมากแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพอคนเริ่มเห็นว่าเฟดก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยมากเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังดีอยู่มันจึงทำให้คนเนี่ยเริ่มเกิดมีการโรเทตจากหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟกลับมาที่พวกหุ้นกลุ่มโกลด์และไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราดูในภาพถัดไปนะฮะตรงนี้เราทำเป็นมาเป็นเรโชที่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรโชระหว่างหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคกับดิเฟนซีฟบิ๊กเทคก็วิ่งขึ้นมานำนะครับหรือจะไม่หรือแม้ว่าจะเป็นเรโชระหว่างหุ้นกลุ่มไซเคิลอย่างเช่นไฟแนนซ์หันด้วยหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟอย่างเฮลท์แคร์ในรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเรโชมันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงกล่าวได้ว่าตอนนี้คนเนี่ยโรเททออกจากดิเฟนซีฟกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคและไซเคิลนะครับดังนั้นกลยุทธ์ที่เราจะแนะนำกับทุกท่านในตอนนี้ก็คือ 1. หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับ 2. หุ้นกลุ่มไซเคิลเนี่ยก็คงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อแหละแต่ว่าคงจะเพิ่มขึ้นหุ้นสู้หุ้นกลุ่มโกลด์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มไซเคิลอยู่เนี่ยอาจจะพิจารณาเทคโปรฟิตออกมาส่วนหนึ่งและนำจำนวนเงินที่มีอยู่เนี่ยสวิตช์มาลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มโกลด์ดีกว่านะครับเอพี่มิกครับถ้าเกิดมองภาพแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมุมมองที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้คือตลาดหุ้นเนี่ยเลิกผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ภาวะ recession คนก็เลยไหลออกจากหุ้นกลุ่ม defensive กลับมากลุ่ม growth เรา imply อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับพี่มิกครับใช่เลยครับคุณต้นเราจึงเขียน strategy มาให้เลยใช่ไหมครับก็คือหลีกเลี่ยง defensive ลด cycle และเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม growth เป็นหลักนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับโอเคครับผมอ่ะแล้วถัดมาครับพี่มิกครับเราคุยกันถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานบ้างดีกว่าหลายคนก็น่าจะก่อนหน้านี้น่าจะ enjoy กับพวกกองทุนแบบราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่หลังๆเริ่มมีการย่อตัวของราคาน้ำมันบ้างหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นไงเรายังคงมี positive outlook อยู่ไหมแล้วพี่มิกมองอะไรบ้างครับครับคุณต้นก็ตรงนี้เราทำมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับเราต้องเรียนเลยว่าท่านใดที่ลงทุนในกองทุนKD Energy อยู่เนี่ยยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับคือทุกท่านถ้าดูรูปด้านซ้ายนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งแต่เข้าตัวไตรมาส3ต้นมาเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงมาถึง 15% แต่กองทุน KD Energy หรือที่เราใช้ตัว Energy Sector เป็นตัว Proxy เนี่ยยังบวกอยู่เลยครับนะครับหมายว่ามันทำไมมันถึงบวกเพราะตรงเนี้ยเราเคยเรียนมาตลอดแล้วว่า1การเคลื่อนไหวของกองทุน KD Energy เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเคลื่อนไหวไปตามราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ KD Energy เนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นกลุ่มน้ำมันเพราะฉะนั้นอีกปัจจัยนึงที่จะทำใหหุ้นในกลุ่มน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของมุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจนะฮะดังนั้นถ้าเกิดตามที่เราเรียนไปแล้วว่าตอนนี้คนเริ่มมีการเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังไม่เข้าสู่ภาวะ recession ง่ายๆนะครับมันจึงทำให้ตัวหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยยังมีรูมที่จะปรับตัวเพิ่มไปได้อยู่นะครับนี่คือปัจจัยแรกส่วนปัจจัยที่2ลองดูในตารางด้านขวาล่างซึ่งก็เป็นตัว earning ล่าสุดของเรียกได้ว่าหุ้น top 5ที่อยู่ในกอง KD Energy ของเรานะครับเราเห็นเลยว่าทุกตัวเนี่ยกำไรดีงามมากในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1มาเยอะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเมสเสจที่เราอยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยหุ้นกลุ่มน้ำมันคนเนี่ยเอ็กซ์เพคว่ากำไรมันควรจะสูงมากกว่าไตรมาส2ด้วยซ้ำไปเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยสไปค์ขึ้นมาเร็วมากตอนที่เกิดรัสเซียเข้าไปบุกยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่ากำไรผลกำไรออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าจะดีกว่าตลาดคาดมากสักเท่าไหร่นะครับนะในทางข้ามไตรมาส2เนี่ยที่ราคาน้ำมันเห็นว่าค่อนข้างจะเอาจริงนะผมว่าค่อนข้างสเตเบิลมากกว่าในไตรมาสแรกใช่ไหมครับเพราะอยู่ในระดับสูงตลอดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผลกำไรของบริษัทเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นซึ่งตรงนี้มันเหมือนที่เราเคยเรียนไปมันเป็นเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเรนจ์แบบวิ่งแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะส่งผลใหการ pricing ตัวราคาหน้าปั๊มของหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยเขาทำได้เขาเรียกได้ว่ามันทำได้ดีขึ้นมากกว่านะครับเพราะเขาสามารถที่จะปรับดังนั้นเนี่ยเมื่อราคา stable มันก็ย่อมส่งผลให้คนเนี่ยโทษนะย่อมส่งผลให้ตัวผลกำไรของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะรักษามาร์จิ้นตรงนี้ได้อยู่
นะครับและถึงแม้ว่าในมุมมองของเราที่ต่อในระยะต่อไปเนี่ยราคาน้ำมันแม้ว่าอาจจะมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแต่เราก็มองว่าเขาหุ้นกลุ่มน้ำมันบริษัทน้ำมันเนี่ยเขาก็ยังที่จะสามารถรักษาตัวมาที่ตรงนี้ได้อยู่นั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดการที่ราคาน้ำมันขึ้นสมมติขึ้นไปสูงมากเขาก็ pricing ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่และปัจจัยที่2ก็คือถ้าน้ำมันวิ่งมีความผันผวนมากเนี่ยเขาก็ pricing ไม่ทันเหมือนกันก็ไม่ได้ส่งผลให้กำไรดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันลงมานิดนึงและ stable 1คือ pricing ได้ง่าย2คนเองก็อาจจะมีการกลับมาใช้น้ำมันมากขึ้นอีกนะครับคือแม้ว่า P ลดลงนิดเดียวเนี่ยแต่ตัว quantity ที่เขาขายน้ำมันได้เนี่ยยังมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่ากำไรที่เขาขายได้เนี่ยก็จะคงเติบโตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผลกำไรของพวกหุ้นกลุ่มน้ำมันยังเติบโตอยู่ในแต่ละมาถัดไปเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับดังนั้นจะจึงสรุปได้ว่ากองทุน Kennedy Energy เนี่ยท่านทยานที่มีการลงทุนอยู่ก็คงไม่ต้องกังวลอะไรเพราะผลกำไรของบริษัทเนี่ยจะคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีอยู่นะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีการลงทุนและสนใจลงทุนในตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะสามารถเข้าไปลงทุนได้เพราะว่าตัวราคาของกองทุนเนี่ยได้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับโอเคครับก็ลงทุนได้นะครับสำหรับตัว KT Energy นะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของตัวเซกเตอร์ตัว RSI ก็ต้องบอกว่า KT Energy ตอนนี้ยังไม่ได้เป็น overbought เลยคืออยู่ในระดับราคาที่ยังไม่ได้แพงด้วยนะครับก็เป็นจังหวะที่ทยอยลงทุนเข้าไปได้สำหรับมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ earning ดีด้วยพี่มิกบอกว่ารอบหน้าน่าจะดีกว่านี้อีกสำหรับ earning ของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน่าจะเข้าได้เลยเนาะได้ผมว่า earning อ่ะใช่ไหมคุณต้นคือต่อให้รักษามาที่ไม่ได้เท่าเดิมก็ถือว่าสูงแล้วเนาะเพราะว่าก็เห็นว่า earning มันถือมันปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เรียนไปอ่ะคือต่อให้ราคาน้ำมันเห็นว่าปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าคนใช้มากขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วtotal มูลค่าที่เขาได้รับจากการกำไรมูลค่ากำไรที่เขาได้จากการขายน้ำมันก็น่าจะมีโอกาสส่งตัวหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกันใช่ไหมครับสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงลงทุนได้อยู่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่มิ้นครับถัดมาครับเป็นตัวเลขที่จะประกาศวันพรุ่งนี้เนาะตัวเลขเงินเฟ้อที่เราจะต้องจับตามองนะครับพี่มิ้นมีมุมมองว่ายังไงบ้างกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐครับตลาดหุ้นจะไปต่อไหมหลังจากนี้ครับครับผมครับคุณต้นก็เดี๋ยวขออภัยด้วยครับพอดีช่วงนี้อาจจะหายใจไม่ค่อยออกนะครับ รักษาสุขภาพด้วยครับผมโอเคครับก็ผ่านไปแล้วกับประเด็นแรกนะครับก็คือหนึ่งปัจจัยแรกที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นนั่นก็คือเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้มาถึงปัจจัยที่สองที่ซึ่งเป็นปัจจัยไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะครับซึ่งคือตัวเลขของเงินเฟ้อหลายคนเนี่ยยังกังวลว่าเอ๊ะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันจะลงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะอย่างเช่นยุโรปเนี่ยประกาศเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วของเขายังขึ้นอยู่เลยนะครับดูจากในเส้นสีส้มในรูปด้านซ้ายนะครับครับแต่ว่าเราต้องขอบอกว่าในแง่ของตัวเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยมันต่างกันนะครับที่สาเหตุหนึ่งที่เงินเฟ้อในยุโรปมันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าส่วนประกอบหลักของเงินเฟ้อทั่วไปของเขามันก็คือของตัวก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าทุกท่านดูรูปด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าตัวราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยตอนแรกมันปรับตัวลงมาใช่ไหมคุณต้นแต่ UED เนี่ยมันก็มีการปรับเพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจากการที่เขามีการปิดซ่อมท่อ Nord Stream บ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอกลับมาพอท่อมันกลับมาเปิดขนส่งก๊าซได้เนี่ยทางรัสเซียเองเขาก็ปล่อยก๊าซออกมาเรียกได้ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะจากที่เคยส่งผ่านก๊าซผ่านท่อนี้ให้กับยุโรปนะครับตรงเนี้ยมันเลยเป็นแรงกดดันให้ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วส่งผลให้เงินเฟ้อของยุโรปเนี่ยมันยังไม่ลงนะครับหรือว่าทางในฝั่งของสหรัฐในหน้าถัดไปนะครับครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราคงจะได้เฮงสักทีใช่ไหมคุณต้นว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยตอนแรกเราคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะลงสุดท้ายมันออกมามันสูงกว่าคาดอีกเป็น 9.1% ใช่ไหมครับแต่พอมาถึงเนี่ยวันพุธจะถึงในวันพรุ่งนี้เนี่ยคิดว่าคราวนี้เราคงจะได้เห็นมันลงจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปด้านซ้ายเนี่ยส่วนประกอบสำคัญของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็คือตัวราคาน้ำมันเบนซินและราคาสินค้าเกษตรนะฮะซึ่งถ้าดูจากที่เราวงไว้นะครับมันชัดเจนว่ามันปรับหัวลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและถ้าเกิดมาดูในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในตารางด้านขวาบนเนี่ยถ้าเกิดในแง่ผู้ราคาแก๊สโซลีนกับตัวราคาสินค้าเกษตรหากพิจารณาเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคมเทียบกับเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เห็นว่าปรับตัวลงนะครับและหรือแม้กระทั่งถ้ามาเทียบในแง่ของ
การเปลี่ยนแปลงในแง่ year on year ใช่ไหมฮะคือต้องเรียกว่าในเดือนจูนเนี่ยตัวราคาก๊าซโซลีนเมื่อเทียบกับจูนเดือนมิถุนาของปี2021เนี่ยมันขึ้นมาตั้ง 60% ครับแต่ว่าถ้าเกิดในของเดือนตุลาเนี่ยในแง่ year on year ก็ขึ้นมาเพียงแค่30%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเงินเฟ้อสหรัฐเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะตัว CPI ที่ประกาศในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะปรับตัวลงนะครับตอนนี้คงไม่แปลกหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจับตามองตอนนี้ตลาดจะจับตามองดูว่ามันปรับตัวลงมามากแค่ไหนใช่ไหมฮะซึ่งถ้าจะให้ตลาดเป็นภาวะ risk on อย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็อยากจะให้ตัว CPI เนี่ยปรับตัวลงมามากนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงมาจาก 9.1% เหลือแค่ 8.7% ซึ่งเรามองมันจะน้อยถ้ามันปรับตัวลงมากกว่า 8.7% เนี่ยมันจะส่งผลมันจะเสริมให้เซนติเมนต์ตลาดเข้าสู่ภาวะ risk on เนี่ยได้มากขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะคนมันชัดเจน เพราะคนเนี่ยคิดว่าตัวราคาแก๊สโซลีนกับราคาอาหารในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วหากเงินเฟ้อมีการปรับตัวลงแต่ว่าปรับตัวลงมาไม่มากเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การคาดการเงินเฟ้อในเดือนถัดๆไปเนี่ยคนอาจจะเป็นไม่ได้ที่คนจะไปมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เงินเฟ้อในเดือนถัดๆไปอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงมามากก็ได้นะครับและอาจจะส่งผลให้ตัว sentiment risk on ตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราต้องมาดูกันแหละว่าพรุ่งนี้จะปรับตัวลงมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเงินเฟ้อจะปรับตัวลงอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณต้นครับเรามองว่ายังไงยังไงก็ต้องดีส่งผลดีต่อพวกหุ้นกลุ่มเทคใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เงินเฟ้อปรับตัวลงมาเนี่ยก็คือ1มันย่อมส่งให้ตัวเฟดเนี่ยเขาคงจะอาจจะสามารถที่จะคงท่าทีที่ไม่ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับซึ่งส่งผลให้การคาดการเงินเฟ้อลดลงก็วนไปส่งผลให้ตัวบอนด์ยิวลดลงเพราะฉะนั้นดู valuation ของ Nasdaq ในแง่ของตัว earning yield gap เนี่ยซึ่งจากในเอาลุกครึ่งปีหลังที่เราเผยแพร่ออกไปนะครับตอนนั้นเนี่ย earning yield gap ถ้าเราดูในตัวเดินในเส้นสีเขียวนะฮะเห็นว่าในช่วงต้นเมจูนเนี่ยมันยังคงปรับตัวลงใกล้สู่ระดับลบ 2 SD อยู่เลยนะครับแต่ว่าพอมาดูในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า earning yield gap เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นจริงๆตามที่เราคาดการนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อิมพลายได้ว่าอะไรฮะได้อิมพลายได้ว่า valuation ของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด inflation ยังคงปรับตัวลงเนี่ยตัว earning เดินตัวเส้นสีเขียวตรงนี้ก็มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นตัว support ให้ fund flow เนี่ยยังคงไหลเข้ากลับมาในหุ้นกลุ่มเทคอยู่เช่นเดิมนะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมกองทีม US Blue Chip เนี่ยเรายังคงเชียร์อยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นกองทุนไฮไลท์ประจำเดือนนี้ของเรานะครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมานั่งลุ้นเงินเฟ้อกันเนอะเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อลงแรงเนี่ยก็หุ้นเทคก็ขึ้นเทคไม่ได้ขึ้นบิ๊กเทคไม่ได้ขึ้นธรรมดาคิดว่าบรรดาแฟนๆกองอาร์คเนี่ยน่าจะยิ้มด้วยเพราะน่าจะขึ้นทั้งแผงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับถัดมาครับพี่มิกครับเราเห็นพี่มิกคุยเรื่องของอังกฤษคืออังกฤษ BOE ก็เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยสถานการณ์ตลาดหุ้นอังกฤษเรามีมุมมองว่าไงบ้างครับครับคุณต้นก็อันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าให้นะครับคือนอกจากปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อเนาะคนเองก็อาจจะมาดูเรื่องของ GDP อังกฤษซึ่งเราคิดว่า GDP อังกฤษเนี่ยมีโอกาสในแง่ของ Q on Q อาจจะออกมาติดลบได้เหมือนของสหรัฐนะครับแต่ว่ามันน่ากังวลไหมเราคิดว่ามันก็คงจะไม่น่ากังวลอะไรเหมือนของสหรัฐนะครับนั่นเป็นเพราะว่า1คือคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า GDP มีโอกาสติดลบนะอันนี้มาจากเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นสูงและการเขาเรียกว่าเป็นช่วงส่งผ่านในการเกิด Brexit ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด GDP ออกมาติดลบ1คือคาดไปแล้ว2ถ้าออกมาติดลบจริงๆเนี่ยคนเองก็อาจจะไปมองได้ว่า BOE ก็คงจะเรียนแบบ Fed ก็คืออาจจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยลงและอาจจะมีการลดดอกเบี้ยก็ได้ในปีหน้านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะวนกลับมาส่งผลให้ตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านในรูปด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในตลาดที่ออฟเฟอร์ฟอร์มตลาดหุ้นอื่นๆในปีนี้นะครับถ้าดูในรูปด้านซ้ายจะเห็นเลยตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยเทรนด์ยังคงไปขาขึ้นอยู่เลยนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าตลาดหุ้นอังกฤษเองมีการรีคัฟเวอร์มาจากช่วงที่เกิดโควิดครั้งแรกเนี่ยนิดเดียวยังไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตลาดหุ้นอังกฤษเองเนี่ยต้องถือได้ว่าอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเพราะยังมีรูมที่จะเติบโตได้เพิ่มขึ้นไปอีกมากกว่านี้นะครับและโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยเรื่องของตัว GDP อังกฤษเนี่ยก็คงจะไม่ส่งผลอะไรต่อตลาดหุ้นนะครับ
โอเคครับตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษนี่คงจะโตต่อเนื่องแหละเพราะว่าบอลพรีเมียร์ลีกเปิดแล้วครับพี่มิกตอนนี้คนดูเต็มสนามเลยนะครับน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนอยู่ในกองทุนหุ้นยุโรปตอนนี้เนี่ยยังคงถือได้อยู่เนาะสำหรับกองหุ้นยุโรปได้นะคุณต้นใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆยุโรปเราก็ต้องเรียนว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่แย่นะใช่ไหมเพราะ GDP ยุโรปโดยรวมไอตัวไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยยังสูงยังเป็นบวกอยู่เลยยังลดสูงตลาดคาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีการลงทุนในอย่างเช่นกองวันยูโรคิวที่เราแนะนำอยู่เนี่ยก็คงยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโอเคครับอ่ะถัดมาครับเป็นหัวข้อที่2เรื่องของเครดิตสเปรดครับก็มุมมองตราสารหนี้กันดีกว่าครับพี่มิกครับมองว่าเศรษฐกิจยังไม่เข้าสู่ recession high yield ยังคงน่าลงทุนอยู่ป่ะครับพี่มิกครับครับก็พอดีอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับเพียงแต่ว่าเราต้องอัปเดตสถานการณ์ตัวตลาดตราสารหนี้กันบ้างเนาะเพราะว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยกันมานานนะครับก็นอกจากในตัว TBGF ที่เราก็คอไปแล้วแล้วก็คอยทุกท่านขายทางกำไรไปแล้วเพราะว่ายูปรับตัวลงมาแรงใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาถึงพวกกองเครดิตกันบ้างแล้วซึ่งทุกท่านจะบอกว่าทุกท่านคงจะจำกับกอง3ทหารเสือของเราได้ใช่ไหมครับได้แก่ KTCS Bond Team B จีนข้ามและ TBESGS Bond นะครับที่ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาถ้าดูในรูปด้านบนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่เข้าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นเซนติเมนต์เกียร์มาทาง risk on แล้ว3ทหารเสือของเราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากอง3ทหารเสือของเรามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัว key highlight ที่น่าสนใจเนี่ยเราต้องเรียนว่าเรายังคงชอบกอง KTCS bond อยู่นะครับคุณต้นนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดในรูปด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นค่าความผันผวนของแต่ละกองทุนแล้วกันเนาะซึ่งถ้าดูในเส้นสีฟ้ากับเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับจะเป็นค่าโบของพวก US High Yield เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการสไปค์ขึ้นไปในช่วงไตรมาส2และเริ่มทรงตัวแต่ยังไม่ปรับตัวลงนะครับแต่ในทางตัวข้ามเนี่ยหากมาดูตัวโบของตราสารประเภท Additional Tier 1ของยุโรปที่กองทุน KTCS Bond เนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนค่อนข้างมากเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าโบมีการปรับตัวลงตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาส2นี้เป็นต้นมาและยังคง stable อยู่ในระดับที่มันปรับตัวลงมาแล้วนั่นหมายความว่าตัว credit spread ของตราสาร additional tier 1เนี่ยมันเริ่มนิ่งมากขึ้นคือไม่ได้มีการกว้างขึ้นจนทำให้ตัว performance ของกองเนี่ยเป็นการปรับตัวลงมาเร็วเหมือนในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเราจึงมองว่าพวกตราสารเครดิตตอนนี้เนี่ยมันย่อมมีแนวโน้มจะฟื้นตัวบรรดาตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อาจจะไม่อยากลงทุนในตลาดหุ้นแต่ชอบการลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยและรับความเสี่ยงได้เราก็แนะนำว่าให้สามารถที่จะกลับมาทยอยสะสมพวกกองทุน3ทหารเสือของเราได้เลยในช่วงนี้นะครับเพราะเราคิดว่ายังมีรูมที่จะฟื้นตัวได้อีกค่อนข้างมากนะครับซึ่งในระยะถัดไปถ้ามาดูตัวเพอร์ฟอร์มานซ์ของตัวกองของเราจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่เราเรียนไปนะครับจะเห็นว่าทั้ง3กองเนี่ยมีการปรับตัวฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในตัวเส้นสีส้มเข้มแล้วกันนะฮะที่เป็นกอง KTCS Bond เนี่ยเห็นว่าความชันมันวิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแซงหน้ากองทุนตราสารหนี้อื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีการลงทุนอยู่ก็ไม่ต้องกังวลฮะเรามองว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี้นะครับก็เห็นภาพจริงๆแล้วเห็นภาพคือว่ามันเหมือนผ่านจุดต่ำสุดไปทั้งหุ้นกองทุนหุ้นและกองทุนตราสารหนี้แล้วเหมือนกันเนาะหลังจากนี้เราก็หวังว่าตลาดการลงทุนน่าจะกลับมาน่าจะทำให้ทุกท่านได้มีรอยยิ้มกันบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่ลงทุนพวกหุ้นกลุ่ม Big Tech นะครับส่วนตัว Mid Small Tech ก็คงมีปรับตัวขึ้นแหละแต่หลังจากนั้นอาจจะต้องรอกันต่อไปนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยตามไซเคิลของพวกหุ้นกลุ่ม Mid Small Cap ก็ของนี้ละขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเนาะพอดีว่ามีคำถามเข้ามาคุณต้นก็ครับคือ Big Tech อ่ะแน่นอนว่าปรับตัวขึ้นเนี่ยใช่มั้ยครับแล้วคราวเนี้ยวันนี้คุณต้นเรียนไปเนี่ยพวก Miss Small หรือแม้กระทั่ง Arc เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้คําแนะนําของเราเนี่ยเราแนะนําว่าเนื่องจากมันมีการปรับตัวรัวมากใช่มั้ยครับแต่ในเรื่องมุมมองของเราที่ Tech โดยรวมปรับตัวขึ้นและ Inflation มีแนวโน้มปรับตัวลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัว Arc เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะปรับตัวขึ้นได้มากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาพิจารณากันอีกทีนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีการลงทุนอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งใจร้อนฮะเดี๋ยวถือครองไปก่อน
นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการรีคัฟเวอร์กลับมาได้อีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวอาร์คเนี่ยขึ้นมาโดยเฉพาะอาร์คเคหรือจีโนนะครับขึ้นมาก็เกือบ 20% แล้วเนาะเพราะว่าตัวอาร์คเคมันเคยมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสัก30ปลายๆ16นะประมาณนี้ตอนนี้50ก็คือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยก็ลุ้นต่อไปนะครับก็ให้กำลังใจกับแฟนๆอาร์คด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วล่ะหลังจากนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าสมมุติใครที่ไม่ได้ถัวนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่มิกก็สรุปแล้วนะว่า recession ยังไม่น่าเกิดแน่นะครับแล้วก็ KT Energy หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงลงทุนได้อยู่งบดีนะครับแล้วก็ outlook ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของมุมมองเรื่องของเงินเฟ้อประกาศพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะปรับตัวลดลงนะครับถ้าลงเยอะหุ้นเทคมีโอกาสวิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือพวกริทสเปรดยังคงปรับตัวลดลงนะครับพวกกองทุน3ทหารเสือของเราที่เราแนะนำทีม B จีนค่ำนะครับทีม B Global Smart Bond และที่แล้วก็ KTCS Bond ก็ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหลังจากนี้นะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวโอเคขอบคุณพี่มิกมากนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาคุยตลาดหุ้นกลุ่ม EM ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของกรณีที่คุณเพนโลซี่นะครับแวะที่ไต้หวันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณหญิงครับคุณมิกกี้นะครับคุณแอนนะครับคุณปฏิฐาคุณเบญจพลนะครับคุณลิตเติ้ลปรินซ์นะครับบอกมาตามนัดครับคุณจาวาลินนะครับสวัสดีนะครับคุณอรุณคุณเกียงไก่เกี๊ยวไส้กล้วยกลับมาแล้วนะครับคุณเกียงไก่นะครับโอเคคุณปันศรีนะครับคุณลีลานะครับขอบคุณแม่ครับคุณลีลาบอกว่าประเดิมกองอินโดแล้วค่ะรอเราก็รอเช่นกันผมก็ประเดิมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตลาดไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณมดแดงนะครับสวัสดีนะครับโอเคหมดหรือยังอ่ะสุดท้ายครับคุณนันทิยานะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราตอบคำถามกันในช่วงท้ายนะครับมีคำถามเกี่ยวกองจีนมาด้วยนะครับโอเคครับเรามาเจาะกันที่ตลาดฝั่ง EM กันบ้างดีกว่านะครับ EM เดี๋ยวเรามาคุยกับภูครับก็สรุปสถานการณ์กันสักนิดหนึ่งสั้นๆครับหลังจากคุณเพโลซี่แวะเข้าน้ำหรือเปล่าที่ไต้หวันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วความกังวลตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องน่าจับตามองไหมยังเกิดอะไรขึ้นไหมกระเทือนอะไรกับตลาดหุ้นหรือเปล่ารวมทั้งมันจะมีเรื่องของเทควอร์ที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นไหมอ่ะเชิญครับภูครับครับขอบคุณครับพี่ต้นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยในส่วนของสัปดาห์ก่อนจริงๆต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่สดใสของการลงทุนนะครับยกเว้นในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับที่เรายังไม่แนะนำให้ลงทุนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ยังปรับตัวลงต่อนะครับประเด็นกดดันหลักเลยก็คือเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนจากการเยือนไต้หวันนะครับของนางแนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาของสหรัฐนะครับแม้ว่าจะออกตัวว่าไม่ได้มาในนามของคุณโจไบเดนก็ตามนะครับแต่ว่าก็ทำให้เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับทางการจีนเองเนี่ยต้องมีการสั่งซ้อมรบนะครับแล้วก็มีการแก้เขินด้วยการแบนเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนำเข้าสินค้าพวกผลไม้นะครับรวมถึงปลานะครับจากไต้หวันนะครับรวมถึงมีการงดการส่งออกทรายนะครับไปยังไต้หวันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคุณประเด็นที่คุณแนนซี่เพโรซี่เองเนี่ยไปยังไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ได้มีเกิดเหตุตามที่มีข่าวลืมอะไรท่านอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยจีนจะมีการยิงหรือเปล่านะครับมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เกิดตรงนั้นนะครับมีเพียงแค่การซ้อมรบที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้ต้องบอกว่าจริงๆนักลงทุนก็มองไปในทางนี้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งคนไต้หวันเองนะครับก็ดูตามรูปขวามือนะครับทาง BBC เองเนี่ยเขาก็ไปสำรวจคนไต้หวันนะครับคิดว่าจะมีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมากกว่า60% เนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ 23% บอกว่าไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าคนไต้หวันเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีสงครามเกิดขึ้นนะครับมันไม่เหมือนกับในกรณีที่
โลกการลงทุนในปีนี้ของเราเผชิญมาก็คือสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่จบนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าผลกระทบความตึงเครียดเนี่ยถ้ามันเกิดเหมือนในกรณีรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่าขอย้ำอีกทีว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างนะครับก็มาดูในหน้าถัดมาก่อนนะครับก็คือให้อยากให้ดูในส่วนของตัวเลขการค้านะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าการคว่ำบาตรทางการค้านะครับสมมุติว่าถ้าจีนยิงจะไม่คว่ำบาตรจีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่ายากมากๆนะครับดูด้านขวามือนะครับจีนกับฮ่องกงรวมกัน 40% นะครับเป็นสัดส่วนการส่งออกทั้งหมดของไต้หวันนะครับจีนกับฮ่องกงเนี่ยคิดเป็น 40% นะครับเพราะฉะนั้นเองจีนเป็นคู่ค้าหลักคู่ค้าใหญ่ที่สุดสำหรับไต้หวันนะครับการแบนการค้าเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับสหรัฐเองเนี่ยสหรัฐอยู่ประมาณ 15% เท่านั้นเองคือจีนในเชิงของการค้านะครับจีนสำคัญกับไต้หวันมากกว่าสหรัฐเสียด้วยซ้ำนะครับถ้ามาดูในแง่ของสินค้ากันบ้างนะครับเราช่วงต้นปีนะเราเห็นไปแล้วว่าสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นนะครับสินค้าที่รัสเซียยูเครนเนี่ยมีสัดส่วนสูงๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของพวกซีเรียลธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงพวกปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วเกิดเป็นวิกฤตเรื่องของเงินเฟ้อนะครับพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าถามว่าในกรณีของไต้หวันเองเนี่ยถ้าเกิดขึ้นอะไรจะกระทบหลักๆเลยก็มาดูในส่วนของสินค้าส่งออกของเขานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือในส่วนของintegrated circuit นะครับก็คือเป็นสินค้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกชิปต่างๆเนี่ยเป็นสัดส่วนสินค้าหลักของไต้หวันนะครับถ้ามันเจาะลึกในส่วนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็คือส่วนแบ่งการตลาดของทั้งโลกนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกนะครับไต้หวันกิน market share ไปประมาณ 65% นะครับท่านดูในเชิงของรายบริษัทนะครับ TSMC นะครับซึ่งเป็นบริษัทบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยกิน market share รายเดียวเกินครึ่งนะครับ 55% ของรายได้ของทั้งโลกนะครับรองลงมาก็คือจะเป็นบริษัท Samsung ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของจีนเองเนี่ยสัดส่วน market share ประมาณ 5% เท่านั้นนะครับจะมีบริษัทใหญ่ที่สุดก็คือตัว SMIC นะครับซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไต้หวันเนี่ยมีความแล้วก็โดยเฉพาะตัว TSMC เนี่ยมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกเป็นอย่างมากนะครับถามว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันใช้ไปทำในเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับก็เรามาเบรกดาวให้ดูในส่วนของตัว revenue ของบริษัท TSMC นะครับในหน้าถัดมานะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนของsemiconductor ในส่วนของรายได้ของTSMC นะครับถ้าเบรกดาวในเชิงของธุรกิจ segment ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้ไปกับพวกสมาร์ทโฟนนะครับพวก high performance computing นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่มันต้องมีประสิทธิภาพสูงๆนะครับหลังๆก็อาจจะได้ยินเรื่องของการเอาไปใช้ขุดบิตคอยน์กันมากขึ้นนะครับเรื่องของInternet of Things นะครับสินค้าต่างๆออโตโมทีฟนะครับรถยนต์เองก็ต้องใช้ชิปเหมือนกันนะครับก็เห็นว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีนะครับล้วนแล้วแต่ต้องมีเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าต้องอาศัยความฉลาดพวก AI ต่างๆนะครับถ้าไปดูในเชิงของรายบริษัทกันบ้างนะครับก็ลูกค้าของ TSMC เนี่ยก็มีบริษัทหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว Apple นะครับ Nvidia Sony เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าตัว Semiconductor เนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกบริษัทเทคโนโลยีหลายๆบริษัทนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าทางกลุ่มเทคเนี่ยหลายๆบริษัทเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าสมมุติว่าถ้ามันมีเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ Semiconductor ปีนี้มันขาดแคลนมันช่วงต้นปีเนี่ยเราเกิดปัญหาขาดแคลนชิปนะครับการผลิตรถยนต์การผลิตสินค้าพวกกลุ่มเทคต่างๆเนี่ยทำได้ล่าช้านะครับมีปัญหาในห่วงโซ่อุปทานนะครับเพิ่งจะมาคลี่คลายดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนะครับถ้ามันมีปัญหาระหว่างไต้หวันจีนสหรัฐเกิดขึ้นอีกเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ตลาดจับตามองแล้วก็มองว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดอะไรนะครับมันผ่านไปด้วยดีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
โอเคว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูให้รู้นะครับว่ามันถ้าเกิดขึ้นมันจะกระทบกับอะไรนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์เนี่ยมันซับซ้อนไปมากกว่านั้นนะครับก็คือในส่วนของมาเลยนะครับก็คือในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนสิงหาคมเองเนี่ยเพิ่งมีการผ่านร่างกฎหมายที่เรียกว่า Chip Act นะครับก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าปีนี้เองเนี่ยสหรัฐเขาเผชิญปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะคือทั้งโลกนะครับต้องเกริ่นกันว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆนะครับจะขอแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก่อนนะครับแล้วกันนะครับก็ในส่วนของกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเราเห็นพวกลูกค้าต่างๆนะครับApple Sony บริษัทสินค้าเทคโนโลยีบริษัทรถยนต์เนี่ยอันนี้คือเป็นกลุ่มที่ต้องการเอาชิปมาใช้นะครับมันจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ก็คือเป็นคนดีไซน์นะครับเป็นคนออกแบบว่าต้องการใช้ชิปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่ใช้เป็นเอาท์ซอร์สในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับตัว TSMC เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยจริงๆก็เขาก็มีการผลิตชิปเองนะครับแล้วก็ใช้เองแต่ว่าหลังๆเนี่ยด้วยเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับลงถึงต้นทุนด้วยนะครับมันทำให้การผลิตชิปเองเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับก็ไปเอาท์ซอร์สไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมีเทคโนโลยีแล้วก็มีการลงทุนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะครับมันก็ทำให้ตัว TSMC รวมถึง Samsung เองเนี่ยมีการเติบโตขึ้นค่อนข้างมากในระยะหลังนะครับแล้วก็ทำให้สหรัฐเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเอาท์ซอร์สไปทั้งหมดเลยนะครับแทบจะไม่ได้มีการผลิตชิปในประเทศนะครับพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการขาดแคลนชิปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับคุณไบเดนเขาก็เล็งเห็นตรงนั้นนะครับเขาก็เลยมีการออกตัวชิปแอคนี้ขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอุตสาหกรรมเนี้ยมันซึ่งไอตัวชิปแอคเนี้ยมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของการให้งบประมาณสนับสนุนนะครับมีการให้ส่งเสริมให้บริษัทเนี้ยเข้ามาตั้งโรงงานในบริษัทผลิตชิปนะครับเข้ามาตั้งโรงงานในสหรัฐนะครับซึ่งตัว TSMC รวมถึง Samsung เองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก็มีโรงงานในสหรัฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็อาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับ Intel นะครับมีการตั้งโรงงานผลิตชิป2แห่งในสหรัฐนะครับก็มีการก่อตั้งอาจจะเป็นไม่ได้เป็นเชิงทางการนะครับก็จะเป็นตัว Chip Alliance นะครับอาจจะมีในส่วนของตัวสหรัฐไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เองเนี่ยก็เป็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันนะครับรวมถึงในตัว Chip Act เองเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับก็คือมีการไม่ให้นำขายสินค้าหรือว่าขายเทคโนโลยีเนี่ยไปให้ต่างประเทศก็คือรวมถึงจีนนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยในสมัยของทรัมป์เองเนี่ย SMIC นะครับบริษัทเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติของจีนเองเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในแบล็คลิสต์เรียกว่า entity list นะครับก็ทำให้ SMIC เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตชิปขั้นสูงได้นะครับมีการกดดันให้ ASML นะครับบริษัทผลิตบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับในที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยไม่ให้ส่งสินค้าก็คือเครื่องจักรนะครับไปให้ SMIC นะครับก็ทำให้จีนเองเนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตชิปเนี่ยต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นพวกสินค้าที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักกับสินค้าที่อาจจะการผลิตชิปที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งถ้าดูรูปซ้ายนะครับก็อันนี้จะเป็นสัดส่วนส่วนแบ่งตลาดของชิปในส่วนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนนะครับวงกลมวงในเนี่ยก็คือปี2022นะครับจะเห็นว่าไต้หวันจีนนะครับมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า SMIC เองเนี่ยคือเขามีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยีไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับในส่วนของด้านขวามือนะครับกลับกันเลยก็คือถ้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็คือ TSMC แล้วก็ Samsung นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไต้หวันกับเกาหลีเนี่ยกินรวบนะครับจะมี SMIC ของจีนเนี่ยแทรกเข้ามาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับคือได้เครื่องจักรมาตัวหนึ่งก่อนที่จะมีการสั่งห้าม
ม่ให้ซื้อเครื่องจักรจากตัว SML นะครับก็พอมีชิปแอคตรงนี้ออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นวงกลมวงนอกนะครับในปี2025นะครับก็คือจีนจะมุ่งเน้นในการพัฒนาในการผลิตชิปที่อาจจะประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะครับจีนจะมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยจีนก็แทบจะไม่ได้พัฒนาส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเลยนะครับก็จะอยู่เท่าเดิมประมาณ 1% เหมือนเดิมนะครับในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยที่ไม่เคยมีส่วนแบ่งการตลาดตรงส่วนนี้เองเนี่ยพอมีชิปแอปออกมาเนี่ยก็น่าจะส่งเสริมให้สหรัฐเองเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการคาดการณ์แนวโน้มในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตนะครับก็จะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์จากตัวชิปแอคตรงส่วนนี้นะครับบริษัทเทคสหรัฐได้ประโยชน์บริษัทจีนเองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ต้องมาตามกันต่อว่าทางคุณสีเจิ้นผิงหรือว่าทางการจีนเองเนี่ยเขาจะมีการแก้เกมตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับเพราะอย่าลืมว่าเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะครับจีนเน้น circular economy นะครับต้องเติบโตภายในได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเทคsemiconductor ผู้ผลิตชิปเนี่ยจีนยังไม่ได้พึ่งพาตัวเองได้ขนาดนั้นนะครับอาจจะเน้นในส่วนของสินค้าที่เป็นพวกชิปที่อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีซับซ้อนมากกว่านะครับซึ่งก็ต้องตามกันต่อว่าจีนจะแก้เกมอย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตัวชิปแอคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบวกกับสำหรับจีนมากนักนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังโดยภาพรวมนะครับว่าสงครามยังไม่ได้เกิดนะครับไอ้ที่คนจะกังวลกันว่าชิปจะขาดแคลนยังไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องดูประเด็นเรื่องของเทควอลมากกว่านะครับว่าจีนกับสหรัฐจะเอาอย่างไรบ้างนะครับสหรัฐเริ่มเดินเกมแล้วโดยการออกตัวชิปแอคออกมานะครับจีนจะแก้เกมอย่างไรนะครับอันนี้ต้องตามกันต่อนะครับย้อนกลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับเราเห็นตัวเลขส่งออกนะครับในหน้าถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเรื่องของการค้าเนี่ยมันดีอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขเกินดุลการค้าเนี่ยสูงสุดเป็นบริการการส่งออกออกมาดีกว่าคาดนะครับการนำเข้าก็ขยายตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้ภาพมันหลอกเรานะครับคือเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีน PMI เนี่ยเริ่มชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมนะครับในขณะที่ตัวเลขส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นการดีขึ้นจากเรื่องของ pent up demand หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าจีนเนี่ยเพิ่งมีการคลายล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสินค้าที่โดนอั้นๆไม่ได้มีการส่งออกในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากจีนล็อกดาวน์อยู่เนี่ยก็อาจจะมีการส่งออกในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามันเลยทำให้การส่งออกเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนะครับในขณะที่การนำเข้านะครับมันสะท้อนไปถึงอุปสงค์ภายในประเทศนะครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแต่ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นเชิงตัวเลขเนี่ยขยายตัวแค่ 2.3% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจในประเทศจีนเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่ยังมีความเปราะบางอยู่กำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยยังไม่ได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับยังต้องระมัดระวังต่อเศรษฐกิจจีนอยู่นะครับประเด็นเลยก็คือเรื่องของตัวโควิดนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับว่าทางการจีนเองเนี่ยยังยึดมั่นในนโยบายตัวซีโร่โควิดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการล็อกดาวน์อยู่นะครับอย่างเช่นข่าวเพิ่งเร็วๆนี้ก็คือในเมืองไหหนานนะครับที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็มีความกังวลว่าจะล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็ส่งเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อเศรษฐกิจจีนนะครับถ้ามาดูในเชิงของ earning กันบ้างนะครับเราในดูในกลุ่มเทคใหญ่นะครับในหน้าถัดมาเลยก็จะมีในส่วนของอาลีบาบานะครับเพิ่งรายงานตัวเลขผลประกอบการไปนะครับต้องบอกมาบอกว่าต้องบอกว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับคือตลาดมองผลประกอบการจะแย่มากๆเลยนะครับคือมองไม่ค่อยดีนะครับน่าจะหดตัวเป็นไตรมาสแรกแต่ว่าก็ในเชิงของกำไรเนี่ยต้องบอกว่าออกมาดีกว่าคาดแต่ในเชิงของรายได้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขมันแทบแฟกเลยนะครับคือไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของรายได้เองเนี่ยเป็นจุดที่ยังต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะครับราคาหุ้นอาจจะบวกมาได้บ้างนะครับจากเรื่องของการประกาศผลประกอบการแต่ว่ายังมีความเสี่ยงจากเรื่องของผลประกอบการในอนาคตจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของจีนเองเนี่ยก็โดยภาพรวมเนี่ยมันยังมีปัจจัยลบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แนะนำให้เข้าไปลงทุนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ
โอเคครับเดี๋ยวสรุปจีนไต้หวันนิดนึงนะครับก็สรุปเรื่องของไต้หวันกับจีนก็มองว่าสงครามภูมองว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้เนาะก็ยังคงต้องจับตามองต่อไปนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยในแง่ของสหรัฐที่ออกชิปแอคมาชิปแอคเนี่ยไม่ใช่ชิปมังชิปแอคมานะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าสหรัฐเขามองว่าในแง่ในเมื่อมันการผลิตชิปมันขาดแคลนมันเป็นซัพพลายบอทเทิลเน็กใช่ไหมครับสหรัฐก็เลยลงมาให้งบมาลงมาทำวิจัยอยากจะผลิตชิปเองเลยนะครับซึ่งกฎหมายชิปแอคเนี่ยน่าจะส่งผลบวกกับพวกหุ้นกลุ่มเทคในสหรัฐใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีการกีดกันจีนเพราะฉะนั้นน่าจะส่งผลลบกับหุ้นเทคของจีนที่ภูต้องการจะสื่อต้องการจะสื่อประมาณแบบนี้เนอะแต่คราวนี้เรายังไม่รู้ว่าจีนเนี่ยจะแก้เกมแบบไหนแต่อันดับแรกก็มองว่าชิปแอคออกมาปุ๊บหุ้นเทคสหรัฐก็น่าจะบินต่อเพราะน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแต่ว่ามีประเด็นเล็กน้อยนะครับในส่วนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐนะครับพอดีเมื่อวานNVIDIA นะครับออกมาคาดการณ์ตัวรายได้ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนะครับก็เลยทำให้เป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มเทคโดยรวมเนี่ยเรามองว่าประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ตัวเลขเงินเฟ้อมากกว่าถ้าเงินเฟ้อสหรัฐลงเนี่ยตัวกลุ่มเทคก็น่าจะขึ้นได้นะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังมองว่ายังไม่ได้ดีจริงตัวเลขอาจจะหลอกตาอยู่การบริโภคภายในประเทศยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายซีโร่โควิดอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมฝั่งของนักกลยุทธ์เราถึงบอกว่ารอจังหวะทยอยสะสมจีนนะครับก็ยังไม่ได้เข้าตอนนี้รออยากรอดูตัวเลขที่มันชัดเจนก่อนอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับการลงทุนในจีนถึงแม้ว่าเอาลุกเราจะเป็นบวกก็ตามนะครับแต่ว่าไทม์มิ่งตอนนี้อยากให้รอก่อนถ้าใครที่มีกระสุนอยากจะลงทุนในจีนนะครับถ้าเกิดรอไม่ได้ทำไงครูลงไปนิดนึงได้ไหมอ่ะถามนิดนี่ถามแทนผู้ฟังทางบ้านคือต้องบอกว่าถ้ามีระยะเวลาการลงทุนยาวนานจริงๆเป็นเป้าหมายลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยก็อาจจะลงทุนได้บ้างนะครับแม้ว่าตัวต้นทุนอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็มองว่าครับในเชิงของมุมมองการลงทุนในระยะยาวเนี่ยจีนก็มีโอกาสมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีอยู่นะครับก็อาจจะลงทุนได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้มั่นใจว่าจะถือยาวได้จริงๆเนี่ยก็รอจังหวะที่ลองพอร์ตน่าจะดีกว่านะครับครับลองเทอมลงทุนได้บ้างสัก1ใน4เนาะถ้าเกิดจะใส่เงินเข้าไปนะครับโอเคขอบคุณครับถัดมาครับเราคุยเรื่องของตลาดหุ้นอินเดียดีกว่าตัว RBI ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมันกระทบอะไรมากไหมและการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียตอนนี้มองว่ายังไงต่อครับคือ strategy เราบอกว่าให้ take profit เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติใครบางคนที่ลูกค้าบางคนที่อาจจะเพิ่งลงทุนมาแล้วยังไม่ทันได้กำไรมุมมองเอาลุกข้างหน้าเรายังมองว่าถืออยู่ต่อได้ไหมเชิญครับครับก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นอินเดียนะครับเราย้ำมาโดยเสมอนะครับว่าอินเดียเองเนี่ยปีนี้พื้นฐานค่อนข้างดีนะครับเงินเฟ้ออาจจะสูงกว่าเป้าหมายบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มลดลงในระยะหลังนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ธนาคารกลางอินเดียหรือว่า RBI เนี่ยต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยก็มีการประชุม RBI นะครับผลปรากฏออกมาว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย50 basic point นะครับคือนักวิเคราะห์เนี่ยมองไว้ในระดับประมาณ25-50นะครับแล้วแต่เจ้านะครับซึ่งก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรารายงานไว้ว่าค่ากลางบูมเบิร์กเนี่ยอยู่ประมาณ40นะครับก่อนที่นี่มีการปรับลดนะครับมองไประดับ 5.25% นะครับแต่ว่าขึ้นจริงเนี่ยมันกลายเป็น 5.4% นะครับแต่ว่าก็จริงๆก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันมาอยู่แล้วนะไม่ได้เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในแง่ของการลงทุนอาจจะไม่ได้มีส่งผลกระทบอะไรนะครับก็อย่างที่เราบอกไปเลยว่าตลาดไพรซ์อินเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของอินเดียไปค่อนข้างพอสมควรแล้วแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะขึ้น50บิปเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียก็ยังปรับขึ้นได้อยู่นะครับประเด็นเดียวเลยที่เราไม่ได้รอให้ขายทำกำไรก่อนก็คือเรื่องของเรามองว่าตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่ขึ้นมาร้อนแรงนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเข้าสู่โซนที่เรียกว่าโอเวอร์บอทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นตามวินัยการลงทุนนะครับจนถึงจุดในการขายทำกำไรออกไปแล้วเราก็เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มองภาพเปลี่ยนนะครับเรายังมองว่า
พื้นฐานของอินเดียเนี่ยยังดีอยู่นะภาพนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับตัวด้านบนสุด GDP ยังขยายตัวในระดับสูงนะครับตรงกลางนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็ปรับขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวด้านล่างก็คือตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มลดลงจากจุดสูงสุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยิ่งราคาน้ำมันปรับตัวลงขนาดนี้นะครับมันก็จะยิ่งทำให้เงินเฟ้ออินเดียเนี่ยผ่อนคลายลงนะครับก็เป็นปัจจัยบวกต่ออินเดียได้ในช่วงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่มีอยู่และยังไม่ได้ขายก็ทยอยขายทยอยหาจังหวะในการขายออกก็ได้นะครับอืมโอเคครับขอบคุณครับอ่ะถัดมาครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นอินโดนีเซียดีกว่าถามนิดนึงคือวันนี้เราปิด IPO ไปนะแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าแข็งมากวันนี้ก็ยังบวกต่อบวกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วมีข่าวอะไรที่ตัวเลขอะไรที่ทำให้นักลงทุนที่เพิ่งลงทุนในกองอินโดเนี่ยชื่นใจมากไหมครับถูกครับวันนี้ครับก็แน่นอนครับว่าพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยปีนี้ชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจนะครับเป็นจุดแข็งของเขานะครับเศรษฐกิจอินโดนีเซียไตรมาส2นะครับออกมาขยายตัว 5.44% year on year นะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับถ้าดูตามรูปเลยนะครับเราจับย้อนหลังมาตั้งแต่ช่วงปี 2003-2004 เนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยเติบโตในระดับสูงมาโดยตลอดนะครับ 5% 6% 7% นะครับอยู่ในระดับนี้มาโดยตลอดนะครับมีเพียงแค่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับที่เศรษฐกิจหดตัวลงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ฟื้นกลับมาอยู่ในช่วงการเติบโตในอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งอยู่นะครับเศรษฐขนาดเศรษฐกิจก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเห็นปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นอินเดียค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นอื่นได้นะครับเราก็ด้วยเศรษฐกิจที่ยังมีรูมในการเติบโตอยู่นะครับแล้วก็มีโครงสร้างมีปัจจัยบวกในระยะยาวเนี่ยเราก็มองว่าคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงของ IPO เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เข้าไปลงทุนนะครับก็ใครที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยก็ยังสามารถรอลงทุนหลัง IPO ได้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับฟังอย่างนี้แล้วคุณลีลากับคุณปันศรีน่าจะใจชื้นขึ้นเยอะครับคุณปันศรีแวะมาบอกว่าประเดิมกองอินโดแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับลุ้นไปด้วยกันครับพวกผมก็ประเดิมกองอินโดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูตลาดหุ้นไทยดีกว่ากนง.เรามองว่ารอบหน้าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆแหละมองเรามองว่าเท่าไหร่ครับผู้ครับครับก็ในส่วนของกนง.เองเนี่ยต้องก่อนที่จะพูดเรื่องดอกเบี้ยนะครับขอพูดเรื่องเงินเฟ้อก่อนที่มันเป็นปัจจัยสนับสนุนว่าทำไมเรามองว่ากนง.ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเดือนล่าสุดกรกฎาคมต้องบอกว่าลดลงแล้วนะครับจริงๆก็ลดลงตามราคาน้ำมันนะครับปรับตัวลดลง -0.16% month on month นะครับจาก 7.66% year on year ในเดือนที่แล้วมาเป็น 7.61% year on year ในเดือนกรกฎาคมนะครับต้องบอกว่าตัวเลขลดลงนะครับถ้าจำแนกลายสินค้าเนี่ยก็จะเห็นถ้าดูเป็นตัวเลข month on month นะครับที่เห็นชัดเจนเลยก็คือราคาน้ำมันนะครับในหมวดพาหนะเชื้อเพลิงเนี่ยปรับตัวลดลงหมวดเดียวเลยนะครับหมวดอื่นเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวอาหารเนี่ยราคาอาหารยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับราคาน้ำมันลดลงทำให้เงินเฟ้อลดลงแต่ถ้าเงินเฟ้อหักด้วยราคาอาหารและราคาพลังงานก็คือตัวเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core CPI เนี่ยยังขยายตัวอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเกือบ3นะครับ 2.99 เร่งตัวขึ้นจาก 2.51 นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าหักตัวสินค้าที่มันมีความผันผวนสูงเนี่ยเงินเฟ้อไทยก็ยังอยู่ในทิศทางของการเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูในเชิงตัวเลขนะครับ 7.61% แม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงประกอบกับมุมมองเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ดีหรือว่ากนง.เองก็ดีเนี่ยเขาก็เคยพูดมาโดยตลอดนะครับว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเรามองว่ากนง.จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับแต่ว่าก็ถามว่าขึ้นเยอะไหม ก็คงไม่ได้เหมือนประเทศอื่นนะครับที่ขึ้น50ขึ้น75นะครับก็คงจะขึ้นแค่25 basis point นะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นหรือว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งที่จะเพียงพอที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในระดับ25 basis point เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับในหน้าถัดมาเลยนะครับก็มาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับว่ากนง.จะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงในการลงมติเนี่ยจะเป็นเอกฉันท์ไหมจะมีเสียงแตกหรือเปล่าจะมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อการแนวโน้มส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนะครับซึ่งต้องมาตามกันต่อนะครับแต่รูปนี้เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเส้นสีฟ้าเนี่ยของไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมาค่อนข้างยาวนานนะครับนับตั้งแต่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดใหม่ๆเนี่ยก็คืออยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์มาโดยตลอดการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องย้อนไปเดือนธันวาคมปี2018นะครับซึ่งในรอบนี้เองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยตามที่เห็นในรูปเลยนะครับตัว CPI เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ห่างไกลจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างมากนะครับโอเคครับก็ทาร์เก็ตของหุ้นไทยที่ฝั่งของ investment strategist เรามองไว้ก็น่าจะประมาณแนวต้านในอยู่ที่ประมาณ 1,640 ที่พี่มิกบอกนะครับเดี๋ยวมีกราฟให้ดูนะครับให้ดูกราฟไวๆหน่อยครับเวลาจะหมดละเชิญครับครูครับโอเคได้ครับหุ้นจีนนะครับปรับตัวลงอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกหรือว่าน่าสนใจเข้าจนน่าสนใจเข้าไปลงทุนนะครับยังให้รอจังหวะอยู่นะครับหุ้นจีน A share นะครับกลับมานะครับ A share ภาพเดียวกันเลยนะครับในหน้าถัดมานะครับตัวหุ้นจีน A share ก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับ oversold นะครับก็ยังรอจังหวะในการลงทุนต่อไปนะครับหุ้นอินเดียกันบ้างนะครับที่เราบอกว่า overbought เนี่ยก็โชว์ให้เห็นเลยนะครับว่ามันทะลุ70นะครับปัจจุบันอยู่77เนี่ยก็ overbought จริงๆนะครับใครถืออยู่ก็ทยอยขายหาจังหวะในการขายทำกำไรนะครับในหน้าถัดมานะครับก็ในส่วนของหุ้นอินโดนีเซียนะครับก็ยังอยู่ในช่วงทิศทางการเพิ่มขึ้นนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าก็ร้อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีรูมในการไปต่อยังไม่ได้ทะลุโซนโอเวอร์บอทนะครับก็ยังมีรูมในการขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับอาทิตย์ที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะภาพก็เลยมาคล้ายๆกับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเราก็ให้เป็นในเชิงของการลงทุนในระยะยาวมากกว่าสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับใครจะเล่นอาเซียนช่วงนี้ก็ไปอินโดนีเซียก่อนดีกว่านะครับในส่วนของหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าก็ในส่วนของตัวหุ้นไทยนะครับหน้าถัดมานะครับหุ้นไทยนะครับก็ยังปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ลองมองเป็นเชิงของการเทรดดิ้งอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราย้ำมาเสมอ1530ถึงประมาณ1640นะครับอาจจะทยอยขายทำกำไรเมื่อใกล้ๆถึง1640คืออาจจะไม่ต้องรอให้ถึง1640นะครับคือแค่ขึ้นมาใกล้ๆเนี่ยก็ขายทำกำไรเพราะว่าโอกาสในการทะลุก็ยังมองว่าปัจจัยบวกยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นใช่ครับคือเข้ามาใกล้ๆแนวต้านก็ขายทำกำไรออกก่อนดีกว่านะครับโอเคครับผมสุดท้ายเรื่องของตราสารหนี้จีนยังคงแนะนำว่ายังไม่ควรลงทุนเนาะสำหรับตัวตราสารหนี้จีนในส่วนของหน้าถัดมานะครับตราสารหนี้จีนเนี่ยก็ราคาเนี่ยทำต้องบอกว่ามาทดสอบนิวโลอีกแล้วนะครับสำหรับตัวตราสารหนี้ที่เป็นพวกไฮยิลแล้วก็เป็นยูเอสดอลลาร์บอนนะครับของจีนนะครับก็ปีที่แล้วเจอผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เศรษฐกิจค่อนข้างเปราะบางนะครับทำท่าจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนแต่ก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยเศรษฐกิจก็PMI ออกมาหดตัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เศรษฐกิจยังไม่น่าไว้วางใจนะครับขวามือคือการdefault นะปิดนัดชำระหนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังไม่แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ EM หรือว่าตราสารหนี้จีนในช่วงนี้นะครับก็เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะครับโอเคครับผมก็ครบถ้วนนะครับมาสู่ช่วงของQ&A นะครับช่วงตอบคำถามนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามสักนิดหนึ่งนะครับคุณจาวรินถามมาว่าตัวบลูชิปยังไปต่อได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะณตอนนี้พี่มิกตอบไปแล้วนะครับว่าเรายังคงมีมุมมองที่เป็นบวกอยู่นะครับกับตัวของ US Blue Chip นะครับเดี๋ยวเราตอบคำถามกันดีกว่าครับพี่มิกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคำถามถัดมานะครับอันนี้เป็นคำถามมีส่งมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยเขาผ่านกฎหมายร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่อัดเงินลงทุนในพวก
พลังงานสะอาดนะครับพี่มิกมองว่าหน้าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนกับตัวของกอง G Green ไหมครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะเดี๋ยวเขาต้องไปผ่านตัวของสสเพราะมันเพิ่งผ่านสวมาก่อนใช่ไหมครับยังไบเดนยังไม่ได้เซ็นเนาะเดี๋ยวโหวตวันที่12นี้ครับแต่ถ้าเกิดมันผ่านพี่มิกมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนกับพวกหุ้นกลุ่ม G Green ไหมครับก็จริงๆแล้วประเด็นนี้เราเรียนมาตั้งแต่วีคแล้วนะครับเราคิดว่าไอ้บวกอ่ะมันบวกแน่นอนใช่ไหมคุณต้นแต่คิดว่าแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดรับรู้ข่าวมาแล้วซึ่งจะถ้ามันจะบวกกับกอจีกรีนก็คือบวกในตอนนี้แหละนะครับพอวัดที่มันผ่านจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกอะไรมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงให้ถือครองกอจีกรีนไปก่อนให้ตลาดเนี่ยรับข่าวนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอตลาดรับรู้ข่าวไปหมดมาตรการผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะการคอยเทคโปรฟิตได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นคำถามจากคุณส้มนะครับคุณส้มโอสุภาพรนะครับถามมาน่าจะติด G Green อยู่หรอผมว่านะคนถามแบบนี้ต้องติด G Green แน่นอนวันนี้แต่ก็หลังๆก็ต้องบอกว่า performance ของกอง G Green ก็กลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็ใครที่รอแบบว่าเหมือนถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะถ้าเท่าทุนอยากจะขายออกก็ขายออกได้นะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ไหวนะครับถ้าเกิดเทียบกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคแล้วหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยไวกว่าโดยเฉพาะ Big Tech อย่างที่พี่มิกบอกนะครับโอเคครับแซวนิดนึงครับคุณหญิงก็บอกว่ารอลุ้น Starbucks ด้วยคนนะครับเตรียมดื่มฉลองตลาดหุ้นฟื้นนะครับแอดมินครับอย่าลืมดูคุณหญิงด้วยนะครับโอเคมีคำถามที่ผมไม่กล้าตอบนะผมว่าพี่มิกกับภูก็ไม่น่ากล้าตอบจากคุณเกงไก่เกี๊ยวไส้กล้วยนะครับคาดการณ์หน่อยครับว่าไทยจะมีการเลือกตั้งปีไหนครับอันนี้ขอข้ามนะครับไม่สามารถตอบได้พี่มิกตอบได้มั้ยครับขออนุญาตข้ามนะครับขอไม่เชิงกฎหมายก็ได้นะครับครับเอาพี่ภูครับจะตอบในเชิงกฎหมายว่าไงครับภูครับก็ถ้าตามกฎหมายนะครับคือถ้าอยู่ครบวาระเนี่ยก็เลือกตั้งในปี66นะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการตีความว่าครบวาระเนี่ยก็จะนับจากตอนไหนนะครับถ้านับจากเลือกตั้งเนี่ยก็คือเดือนมีนานะครับถ้านับจากการโปรดเกล้าขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นเดือนมิถุนานะครับก็ตามกฎหมายก็คือต้องเลือกตั้งภายใน45วันนะครับก็นับไปว่าจะเป็นเดือนมีนาหรือว่าเดือนมิถุนานะครับโอเคครับอันนี้ในเชิงกฎหมายนะแต่ในเชิงเป็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับโอเคครับคำถามจากคุณนันทิยาครับกองไชน่าเอแนวโน้มเป็นไงคะอันนี้ถามภูแล้วกันครับรับผิดชอบกลุ่มก็ในส่วนของตัวจีนนะครับไชน่าเอรวมถึงเอชแชร์ด้วยอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เลยว่าอยากจะให้รอออกไปก่อนนะครับยังไม่ได้แนะนำให้เข้าไปลงทุนในช่วงนี้นะครับแม้ว่าช่วงนี้มันจะปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงจังหวะเข้าไปลงทุนนะครับถ้าถึงจังหวะเดี๋ยวเรามีคอลเราจะแจ้งให้ทราบนะครับโอเคครับอีกหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวถามพี่มิกครับจากคุณแอนนะครับ อยากฟังความเห็นกองเฮลท์แคร์จริงๆพี่มิกบอกว่าตอนนี้เราไม่แนะนำให้ลงทุนแล้วอยากให้พี่มิกย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับคำถามจากคุณแอนนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากที่เรานำเสนอไปเมื่อกี้นะครับท่านใดมีกำไรจากกองลงทุนในกองเฮลท์แคร์เนี่ยเราก็แนะนำให้ขายทางกำไรแล้วก็สวิตช์มาลงพวกหุ้นกลุ่มเทคดีกว่านะครับเพราะตอนนี้กระแส defensive to growth เนี่ยมันมาแรงจริงๆนะครับโอเคขอบคุณครับต่อเลยครับคำถามจากคุณอรุณนะครับถามพี่มิกครับกองอาร์ตซื้อตอนพฤษภาถึงมิถุนาเห็นผลแล้วนะครับคือกำไรแน่นอนนี่คือสายอาร์ตที่มาซื้อตอนหลังๆซื้อหลังๆเนี่ยอาจจะเห็นกำไรว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะคุณอรุณถามว่าถือต่อได้นะครับหรือยังไงดีฮะก็ในช่วงนี้เราแนะนำให้ถือครองไปก่อนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ซื้อเพิ่มสักเท่าไหร่ถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อหุ้นกลุ่ม Big Tech น่าจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็เลท profit run ไปก่อนแล้วก็เราก็ต้องคิดถึงเรื่องของจังหวะที่เขาเรียกต้องมีวินัยนะคาดการว่าจะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วขายออกกับคาดการว่ามันจะลงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรับไม่ได้แล้วก็ขายออกนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีวินัยในแง่ของการลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันอาจจะปล่อยไหลไปเหมือนก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับใครที่ลงกองทุนอาร์ตก็ตั้งเป้ากับตัวเองแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณต้นจะเรียนแค่ว่าเราคิดว่าที่มันจะขึ้นเนี่ยคือมันขึ้นจากเซนติเมนต์โดยรวมนะครับแต่เหมือนที่คุณต้นบอกอะท่านที่ลงทุนในกองอาร์ตเนี่ย
ต้องมีวินัยเนาะคือถ้าได้ profit แล้วก็อาจต้องมีการ take profit ออกไปเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช้ต้นทุนเขายังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถึงแนะนำว่าควายเล่นเชิงเล่นสั้นๆได้แต่เมื่อมีกำไรแล้วก็ควรจะ take ออกนะครับโอเคขอบคุณครับก็อีกหนึ่งคำถามของคุณไทเกอร์นะครับจริงๆแล้วอันนี้ภูก็พูดไปแล้วเหมือนกันก็คือคุณไทเกอร์เขาอยากทราบแนวโน้มสถานการณ์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนหากต้องการเก่งกำไรในระยะสั้นภูย้ำอีกทีแล้วกันนะครับก็ภาพจะคล้ายๆกับที่เราพูดถึงหุ้นจีนนะครับว่ายังไม่ได้แนะนำให้ลงทุนในช่วงนี้นะครับหุ้นกลุ่มเทคจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอทั้งในเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนที่ยังมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของทางการจีนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปสักทีเดียวนะครับเพราะระยะหลังเนี่ยเราก็ได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ของทางการจีนเข้ามากดดันกลุ่มเทคเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับถ้าจะลงทุนกลุ่มเทคไปเทคสหรัฐจะดีกว่านะครับเทคจีนไม่ได้ประโยชน์จากการเงินเฟ้อลงนะครับเทคจีนประเทศจีนไม่ได้มีประเด็นที่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงเหมือนสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเงินเฟ้อลงไม่ได้เป็นบวกต่อเทคจีนเหมือนอย่างเทคสหรัฐนะครับอยากลงทุนกลุ่มเทคไปสหรัฐถ้าอยากลงทุน EM ก็มาอินโดนีเซียนะครับโอเคครับคำถามถัดมานะครับน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินฝากซึ่งจริงๆแล้วจากคุณมิกกี้ถามว่าเงินฝากมีแนวโน้มขึ้นไหมต่อให้กนง.ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารเช่นเดียวกันนะครับก็เขาไม่จำเป็นต้องขึ้นตามของกนง.ก็ได้เขาอาจจะขึ้นนิดเดียวก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตอบไม่ได้เนาะเพราะอาจจะมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางธนาคารเช่นเดียวกันกับคำถามของคุณไก่นะครับดอกเบี้ยบ้านปรับขึ้นจะปรับประมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายธนาคารเหมือนกันเพราะกนง.ขึ้น 0.25 เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้าปรับก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับโอเคหมดทุกคำถามแล้วนะครับก็เช่นเคยครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรก LINE @TTB Advisory นะครับช่องทางที่2 Facebook TTB Advisory นะครับช่องทางที่3 ttbbank.com และช่องทางที่4ครับอยากพูดคุยกันโทรมาที่ TTB Investment Line กด1428กดชาร์ป4นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกองนี้ที่ว่ามาประจำสัปดาห์นี้นะครับพบกับเรา3คนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น